สวัสดีครับชาว YouTube ครับวันนี้เราจะไปดูน้องปอมนะครับอายุ1ขวบ1เดือนครับที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆจะเรียกเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้มีอาการกัดเวลาไม่พอใจนะครับแล้วก็มีอาการเห่าแปลกหน้ารถผ่านหน้าบ้านนะครับวันนี้เราจะไปสอนน้องปอมแถวกรุงเทพกีดาครับ Let's go ไม่น่าเกลียดที่ตัวเขาเองคัดเคลื่อนปุ๊บจ๊าบเนี่ยนิสัยไม่ได้เด็กไร้กาดอย่างที่ผมบอกคือเขาอะเรียนรู้จากเราตอน 3-4 ขวบครับว่าอาจจะเป็นด้วยตาหน้าตาน่ารักดูเลี้ยงง่ายในช่วงแรกเราก็ตามใจเยอะควรจะทำเพราะชิวอี้เห็นกระต่ายดิ้งหัวไม่มีใครแข็งแรงกว่าฉันอ่ะแล้วผมก็เดาว่าชิวอี้อ่ะสับสนนั่งสิลูกนั่งครับอันนี้น้องหมาขายเป็นเซตนะมั่วสั่งนั่งได้หมอกแสดงว่าจริงๆเจ้าของอ่ะอาจจะเล่นเป็นแพทเทิร์นอ่ะนั่งหมอกขอมือหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมน้องหมาเฉลยว่าขายเป็นเซตครับคือจ้าเนี่ยผมไม่ควรเล่นได้แล้วเวลาเล่นครับลองสังเกตนะครับเห็นเวลาผมจับไหมหูลู่หายปรับได้อย่างนี้โอ้ยอย่างนี้ง่ายอย่างเงี้ยมี good attention ได้การกระทำที่ดีให้ราคาชิวี่นั่งเก่งมากครับขอสักหนึ่งคนลองฝึก good attention ครับชิวี่เก่งมากเก่งมากอ่ะเราจะชมกันแค่นี้ good attention การกระทำที่ดีให้ราคาให้มันคิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมใครสนใจวะเราอยากให้เขาคิดแล้วเชื่อครับว่าการอยู่นิ่งๆต่างหากที่เรียกร้องความสนใจเราได้ไม่มีใครที่เลี้ยงหมาไม่เป็นแต่บางทีเราตั้งใจเกินไปแล้วน้องหมารับตามไม่ทันมันเลยการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเราหวังอย่างนึงกับเหตุการณ์นี้มันดันได้อย่างหนึ่งอ่ะดูหางก่อนอย่างที่บอกหางไม่พลาดหลังนะเธออย่าบอกมาเดี๋ยวนะถ้าเราทำให้เขาเงียบแล้วเราก็ชมอยู่ๆก็ชมน้องหมาจะเริ่มคิดกันว่าอ๋อการดึงดูดความสนใจคนที่ดีสุดคือเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนลีดเดอร์วอล์กลีดเดอร์วอล์กเนี่ยมันจะมีท่าแฝงอยู่3สเต็ปมันจะเป็นการฝึกที่ง่ายมากครับคุณแม่ก็ทำได้ใช้เพอร์มิทจากเรารอสัญญาณจากเราถามว่าทำไมต้องเรื่องเยอะขนาดนี้เพื่อให้น้องหมาครับรออย่างเกิดสติชิวอี้อุ้มอ่ะอุ้มเสร็จปุ๊บอ่ะสักพักนึงอ่ะชิวอี้วางแล้วค่อยวางพูดก่อนพูดให้จบก่อนนะชิวอี้วางอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณแม่ผมขอก่อนผมอยากรู้ทุนผมเป็นศูนย์นะคือเซเลคคอมมานด์นะครับจะเป็นจังหวะนะนับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแค่ชี้นำเดี๋ยวพยายามประคองซ้ายหยุดปุ๊บเซเลคคอมมานด์นะWhat you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเก่งมากคอยเก่งมากคอยให้มาแทนนะครับเก่งมากคอยคอยไปเก่งมากเก่งมากคอยเก่งมากลูกคอยเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยคอยชี้มาชี้มาเก่งมากครับเก่งลูกตัวเวลาเขาขู่เงี้ยครับพยายามอย่าคุยอย่าทำให้เขาใจเย็นนิ่งๆไปเลยให้เขารู้สึกว่าทำไปแล้วไม่ได้ผลชีวิตไปลูกคืออย่าให้ราคาเขาโอเคเพราะว่าผมว่าเขาเคยชินอ่ะเดี๋ยวรอคุณแม่ทีนึงแล้วเธอจะได้พักแล้วลูกคุณแม่รอวันนี้ผมทำครับคุณแม่แล้วไปเดินกลับมาแต่พยายามให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือคุณแม่นะครับขวาเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเขาเลือกของอื่นได้ไหมแล้วแม่ก็ดึงกลับมาอยู่ข้างๆครับยืนสัก3นาทีแล้วกันเดี๋ยวคุณแม่เมื่อยแล้วหนึ่งยังลูกยังถ้าอยู่ถูกที่เขาจะมีสัญญาณจากสายว่าไม่ไปไหนถูกปุ๊บแล้วยังถูกนั่งหมอบรถดิเฟนซ์ไอคอนแทคคือยกหน้ามองเห็นไหมถ้าน้องหมากลัวไม่มีทางมองครับเนี่ยเห็นไหมมองน้องบิ๊กน้องบิ๊กอย่าส่งสายอย่าส่งสายอย่าเพิ่งดีใจมันยังไม่ได้เริ่มเลยซ้ายครับของซ้ายเดินไปเลยเดินกลับมาอยู่ที่เดิมถ้าน้องหมาเข้าใจคลาดเคลื่อนครับถ้าฝึกโดยที่เขาไม่สับสนและไวอ่ะเขาจะเข้าใจไวซ้ายแล้วกับถูกนั่งหมอบแล้วดิเฟนซ์นับ5จ้ะยูนี่เก่งมาก1 2ยิ่งสมาชิกในบ้านมี4ถูกไหมเขาต้องยอมรับถึง4คนดึงแล้วอย่างถูกนั่งหมอบแล้วดิเฟนซ์นับ5ก่อน1 2ชิวี่เก่งมากถูก1 2เนี่ยจบแล้วอาทิตย์แรกเดี๋ยวมันจะมีแพทเทิร์นของอาทิตย์2และ3ใช่ไหมแม่เลยกับมาแม่กันมาปุ๊บแม่หยุดนี่ก่อนเนี่ยนี่ก่อนเดี๋ยวไปทำงานแล้วกันเนี่ยเก่งมากชมเก่งมากคอยขยับด้านข้าง
ไม่บอกเขาไม่ไม่คอยคอยกับที่เดิมแล้วชมถึงสูงเก่งมากนี่คือไอ้คำแทนนี่คือดึงสติครับเดี๋ยวผมต้องการอีกทีนึงนะถูกกับชมเก่งมากไอ้คำแทนสวยกับชมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมเราเดิมเราไม่สำเร็จครบรอบแล้วชมเก่งมากไม่เอาชมเก่งมากไม่ไม่คอยคอยขยับด้านข้างขยับกับชมเสียงสูงกับชมเก่งมากกับชมเสียงสูงชมเก่งมากสั่งถอยเลยนั่งยองๆก็เรียกเข้าไปหาอันนี้ล่ะชิมอันนี้ล่ะถึงตัวชมแต่จริงนั่งเองดีกว่าแต่นี่คือขอบแต่อยู่ข้างนอกกว่าออกมาบางทีก็อร่อยชิมเก่งมากสั่งชมเก่งถึงที่ตู้นั่งยองๆก็เรียกชิมไปเรียกเลยชิมอันนี้ล่ะสนุกขึ้นอีกชิมอันนี้ล่ะถึงตัวชมเก่งมากจับสายถ้าน้องหมามีสติยังไงมันก็รอครับชมเก่งมาก